สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fit to You โหลวดลายมากเลยเสื้อแบบว่าก็โอเคนะน่ารักดีคิดว่ามันจะเข้ากับหน้าค่ะก็เลยแบบก็เด็กๆมาเด็กๆใสๆเบาๆอยู่นะก็โอเคได้อยู่นะอ่ะวันนี้นะคะเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่จะมาบอกคนที่วัยหมดประจำเดือนแล้วด้วยว่าควรจะดูแลการกินอย่างไรอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเมาส์กันนะคะเราไปฟังสาระดีๆจากคุณกายแพรลินกันก่อนค่ะพบกับผมกายพลินในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนผมมั่นใจว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องการปวดประจำเดือนสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอร์จำกัดจะมาชี้ช่องบอกทางให้ชัดๆเลยว่าเป็นอย่างไรและแก้ไขอย่างไรเอางี้คุณสมศักดิ์ครับผมคือผู้หญิงเนี่ยนะต้องยอมรับว่าทุกคนต้องเขาเรียกว่าผจญภัยแล้วกันครับผมเกี่ยวเรื่องภายในเป็นเรื่องใหญ่มากๆใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องประจำเดือนเนี่ยครับมันปวดมาได้ยังไงคือผมขออนุญาตคุณกายนิดหนึ่งผมบอกตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับคือท่านผู้ชมครับคือผมมีสถิตินิดหนึ่งคือสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะปีหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงที่ต้องตัดมดลูกทิ้งเนี่ย70,000คนต่อปีโอ้โหเยอะนะจ้าตัวนี้คือนี่แค่ปี54นะครับมีสถิติการลางานเพราะการปวดประจำเดือนของพนักงานหญิงนะครับ 1.5 วันถึง2วันต่อเดือนโอ้โหการลาป่วยเพราะปวดประจำเดือนกี่คนเนี่ยมีตัวเลขไหมมีตัวเลขก็คืออันนี้เราเก็บสถิติมานะครับว่ามีการวิจัยสำรวจมาถั่วเฉลี่ย 1.5 วันถึง2วันต่อเดือนเพราะอาการปวดประจำเดือนต่อคนต่อคนใช่ครับในอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปบางประเทศคุณกายครับมีการออกกฎหมายให้พนักงานหญิงลางานเพราะหยุดปวดประจำเดือนได้คืออันนี้คือเขาทรมานนะมันทรมานใช่ครับขึ้นอยู่ไปก็ทำงานไม่ได้ใช่ครับอยู่ทำงานไม่ได้อยู่ดีคือสำหรับในเมืองไทยเนี่ยนะเมืองไทยเนี่ยคือ 80% ของสตรีในวัยประจำเดือนก็คือที่มีวัยประจำเดือนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนปวดท้องสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรเกิดจากคือความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศอย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือคุณมีความผิดปกติภายในแหละก็คือเรื่องมดลูกคือการมีประจำเดือนนะคุณกายก็คือการที่มดลูกเนี่ยมันบีบตัวเพื่อที่จะขับประจำเดือนออกมาตามธรรมชาติประจำเดือนเนี่ยก็คือเลือดใช่ครับไม่ใช่ไข่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่อยู่ของไข่ใช่ครับผมก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิเนี่ยพวกนี้ก็ย่อยสลายแล้วก็ขับออกมาเป็นประจำเดือนเป็นประจำเดือนเป็นเลือดเสียใช่ไหมเป็นเลือดเสียใช่ครับแต่ช่วงนี้คือมดลูกจะทำงานหนักมากจะทำงานหนักมากบีบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่มันต่อเนื่องคือบางคนเนี่ยจะทราบว่าหนึ่งอารมณ์คุณจะแปรปรวนหงุดหงิดนะบางรายเนี่ยถ้าเครียดมากๆเนี่ยเคยมีผลงานวิจัยบอกถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีอาการอย่างนี้ทุกเดือนนะครับสองก็คือคุณจะปวดเนื้อเมื่อตัวไปไหนไม่ได้เลยเพราะที่บอกว่าปวดทั้งตัวเลยเพราะว่าเส้นเลือดมันจะบีบนะฮะบางรายเนี่ยเป็นมากๆถึงกับมีอาการปวดศีรษะเป็นไมเกรนแล้วก็อาเจียนซึ่งอันนี้คือหนักบางคนก็บอกว่าคุยอะไรไม่ได้เลยนะใช่ครับแค่คุยทั้งที่ไม่เรื่องเลวร้ายแบบโอ้คิดมากใช่ครับคุณอารมณ์เสียใช่ฮะทะเลาะกับสามีประจำใช่ครับคือปกติแล้วเนี่ยคือเวลามีประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยมันจะปรับสภาพอยู่แล้วเรื่องอารมณ์แปรปรวนคุณหงิดง่ายเนี่ยเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดมีเรื่องปวดประจำเดือนเข้ามาผสมโลงด้วยเนี่ยคุณการลองคิดดูนะมันจะยิ่งหงุดหงิดทวีคูณขึ้นไปอีกชีวิตประจำวันคุณก็ไม่เหมือนปกติแล้วปกติคุณเลิกงานคุณชอบไปช้อปปิ้งไปเดินซื้อกับข้าวคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณต้องนอนแล้วมันจะมีทางออกไหมแบบนี้อ๋อมีครับเป็นไงตรงนี้นะครับคือเรามีอาหารเสริมมีวันนะครับตัวนี้นะครับคือเราจะไม่บอกว่ามันจะช่วยยังไงแต่ผมบอกได้คำเดียวว่ามันจะสร้างความมั่นใจให้กับท่านจากภายในสู่ภายนอกสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าคือในบีวันจะมีส่วนผสมอยู่ตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากตังกุยคือตัวนี้นะฮะในวงการจีนเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นสมุนไพรซึ่งใช้เกี่ยวกับภายในผู้หญิงโดยเฉพาะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ให้การยอมรับเลยว่าตังกุยเนี่ยมีสรรพคุณในการแก้ปวดประจำเดือนครับครับตัวนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายว่ามีตังกุยเนี่ยจะช่วยได้ครับผมเพราะว่าอย่างบีวันมันมีส่วนผสมหลายอย่างใช่ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ลงตัวแต่นี่คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่สำคัญคือยกตัวใหญ่ตัวก็คือคือตัวเห็ดลิ้นจื่อคือตัวนี้มีสรรพคุณอยู่ตัวก็คือว่าลดอาการอักเสบคือพวกนี้คือถ้าท่านมีอาการปวดประจำเดือนเนี่ยตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบรรเทาปวดให้กับท่านได้ครับตัวนี้คือสำคัญครับก็คือเรียกว่าจากอารมณ์หงุดหงิดก็อาจจะเป็นอารมณ์สุนทรีใช่ครับผมก็คือเรียกว่า
เอาเขาเรียกว่าไปหาหมอก็ต้องไปแหละใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอาหารเสริมอาหารเสริมก็ต้องสมุนไพรก็ต้องมีเติมเต็มหน่อยครับคุณกายคือปกติคนเราเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเต็มที่นะฮะคือออกกำลังกายอย่างพอเพียงทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนอย่างพอเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยสังคมโลกมันเปลี่ยนมันไม่มีเวลามันต้องมีการแข่งขันคุณตื่น 5:00 มาทำงานก็จะถึงบ้าน 3-4 ทุ่มคุณจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายมันไม่มีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาหารเสริมมันก็ต้องมีส่วนช่วยใช่ครับใช่ครับครับครับนี่คือข้อมูลดีๆที่คุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอยจำกัดพยายามที่นำเสนอสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณนุเล็กและคุณเมจิช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วนายอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347นะคะก็เป็นเรื่องสาระดีๆที่เรานำมามอบให้คุณผู้ชมที่อยู่ในช่วงที่ย่างเข้าวัยหมดประจำเดือนแต่จริงๆแล้วอ่ะเรารู้ไว้ก่อนก็ดีนะยังไม่ต้องหมดแล้วก็สามารถดูได้รับข้อมูลได้นะคะเขาบอกว่าวัยที่ย่างเข้าหมดประจำเดือนนั้นเป็นวัยเดียวกับกุ้งนี่ควรไม่จริงนะคะไม่จริงเลยจริงควรจะรู้เป็นอย่างยิ่งไม่จริงอ๋อแอบเอาข้อมูลมาบอกใช่ปะไม่ใช่คือที่สนใจอ่านเพราะว่าคุณแม่ไหมคือเป็นห่วงคุณยายเฮ้ยแต่คุณแม่ก็เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะใช่ค่ะเขาบอกวัยที่ย่างเข้าแบบหมดประจำเดือนคือวัยทองนะคะใช่ค่ะควรที่จะปรับพฤติกรรมการกินอืมก็ปรับนะปรับแบบกินเยอะขึ้นตลอดเลยอ่ะข้อนี้เนี่ยทุกวัยเหรอกินแบบหนักไว้ใสอย่างเราก็ควรนะเฮ้ยเราถ้าเรามีพฤติกรรมที่กินแบบไว้ทองนะเราว่าเราจะหุ่นดีมากใช่ค่ะนะเขาบอกว่าให้เราปรับพฤติกรรมการกินคืออยากกินตามใจปากกินทุกอย่างที่อยากอะไรกินทุกอย่างที่ทุกอย่างได้งงไม่ค่อยห้ามนะมันแบบตาลายเลยอะตาอะไรอะไรห้ามกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะแล้วก็ในขณะที่ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้น้อยลงใช่ค่ะตามจริงทำงานได้น้อยลงตั้งแต่ที่พอร่างกายเริ่ม25เป็นต้นไปนะคะน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าพอวัยหมดประจำเดือนอันนี้หนักนะคะก็คือว่าอย่ากินเยอะแล้วมันจะไม่ย่อยเผาผลาญไม่ได้เหมือนกับคนวัยอื่นถูกต้องก็จะอ้วนง่ายนั่นเองจ้ะต้องควบคุมน้ำหนักนิดนึงเนาะต้องแล้วให้เน้นทานผักและผลไม้แล้วหันมารับทานธัญพืชเดี๋ยวนึกก่อนนึกไม่ออกเนี่ยธัญพืชข้าวกล้องอย่างนี้อ๋อข้าวอย่างนี้คุณก็ยังไม่ถึงไงก็เลยแบบไม่รู้นะคะอันนี้ก็ยังไม่ถึงแบบแม่อย่างนี้เขาบอกว่าในช่วงแรกๆนะคะควรจะปรับตัวยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะชินเองค่อยๆปรับไปให้ลดปริมาณอาหารที่เคยกินที่เคยกินอยู่นี้นะคะค่อยๆลดลงแล้วให้เอาพวกแบบข้าวกล้องอย่างที่บอกพวกแบบถั่วพวกแบบถั่วธัญพืชต่างๆถั่วนะคะใช่ค่ะเอามามีส่วนในชีวิตเรามากขึ้นใช่ค่ะนะคะโอ๊ยตายแล้วเฮลตี้จังเลยอ่ะคนกลุ่มนี้กินถั่วธัญพืชข้าวกล้องด้วยข้าวกล้องผักผลไม้ทุกมื้อผลไม้และผักจิตใจก็จะเบิกบานแฮปปี้ตายดีกว่าแม่ฉันบอกแม่บอกกินแค่นี้ฉันอยู่ไม่ได้จำไว้นะคุณพี่ใกล้แล้วอ่ะวะไม่น่านึกไม่ออกไม่ค่อยรู้เรื่องกินแต่อะไรก็ไม่รู้นะใช่ค่ะ
ต่อไปนะคะคุณแม่อย่าหยุดสวยเขาบอกว่าให้คุณแม่เลี่ยงน้ำตาลทรายขาวเลี่ยงไม่ได้จริงๆบ้าคุณแม่ฉันพกจ้ะพกน้ำตาลทรายขาวใช่เผื่อบางร้านเขาแบบหวานไม่เยอะไงจัดไปเราก็จะมีทองส่วนตัวแบบใช่ไปตรงไปเตี่ยวอะไรกันไปใช่ใช่เพราะว่าก็เป็นจริงเหรอชวนจะพกเพราะว่าอะไรคือแบบว่าเป็นคนติดหวานมากจริงเฮ้ยเราพกอ่ะเราไม่รู้คนอื่นพกไหมใช่แต่เราแฮปปี้นะจริงๆหรอมันต้องเขาบอกว่าให้เราควบคุมปริมาณน้ำตาลทรายเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะเมื่อเราทานต่อไปเรื่อยๆฮอร์โมนของคุณจะแปรปรวนแล้วก็อ่อนแอมากกว่าปกติไม่น่าไม่น่าล่ะไม่น่าล่ะเป็นเป็นรู้แหละต้นเหตุหวานนั่นเองกินหวานมากใช่เราก็นึกว่ากินความหวานแล้วจะเพิ่มความหวานในร่างกายเราไงเราก็จะแบบว่าเป็นคนที่แบบสาวหวานและอีกอย่างนึงเขาบอกว่าที่เห็นชัดเลยนะที่กินหวานแล้วแบบติดหวานนะค่ะน้ำหนักตัวจะขยายใหญ่ขึ้นใช่ปะไม่จริง ดังนั้นหุ่นที่แบบเสียอยู่บอกเลยเด็กเลี้ยงด่วนปริ ใช่ปะก็ใช่นะเฮ้ยเราควรจะกินตามวัยเดียแหละได้ผลทำให้เราสวยนะคะอันนี้ก็คือควรหลีกเลี่ยงนะคะอันต่อไปเขาบอกว่าให้เราขยับมากกว่าเดิมเราต้องขยับแม้กระทั่งตอนนี้เลยค่ะถูกเราควรจะขยับคุณแม่แต่คุณแม่ขยับเอ้ยคุณแม่ดิฉันขยับคุณขยับก็แบบเขาฟิตเนสของเขาอยู่นะคะคุณแม่ก็ขยับอยู่นะคะเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่วัยช่วงหมดประจำเดือนระบบเผาผลาญในร่างกายเนี่ยจะเริ่มน้อยลงคือถดถอยลงไปนะคะทำให้เราเนี่ยควบคุมน้ำหนักได้ยากคือไม่ต้องทานก็อ้วนแล้วอะถูกต้องเพราะว่าร่างกายเราจะเผาผลาญได้น้อยลงนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามันจะมีในส่วนของถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเนี่ยแค่เดิน15นาที30นาทีแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วนะคะร่างกายเราจะแบบว่าเดินให้ได้เหงื่อไม่ต้องเป็นหลายๆชั่วโมงไม่ต้องแบบโอ้ยฟิตเนสซิทอัพว่ายน้ำแบบหนักไปเอาแค่เดินเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุณแม่อยากจะได้ซิกแพคอ่ะโอเคป่ะคุณแม่อยากได้ซิกแพคจริงไม่แต่ซิกแพคตรงคอนี่แน่นเลยนะมาเป็นแบบเป็นชั้นนี่เลยสาป้องอย่างงี้เลยสงสารคุณแม่พี่เมย์สิจริงเลยคุณแม่หนูขอโทษหนูไม่ตั้งใจนะคะหนูขอโทษแล้วเขาบอกว่าคือจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมคือระบบนี้สำคัญนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าระบบนี้เผาผลาญหรือพังไปเจ๊งไปเราบอกเลยแบบฮอร์โมนของเราจะปั่นป่วนนะจริงมาแน่นคืออ้วนแน่นจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลระบบคุณด้วยนะคะช่วยปรับระบบที่เป็นแบบฮอร์โมนที่แปรปรวนทำให้เป็นปกติเอางี้คือวัยนี้ควรออกกำลังกายควรออกกำลังกาย15นาทีทานน้ำตาลทรายน้อยๆน้อยมากหลีกเลี่ยงงดหลีกเลี่ยงนะคะปรับพฤติกรรมการกินให้กินแบบของที่เป็นผักและผลไม้เป็นหลักถูกต้องค่ะแล้วก็ทานพวกธัญพืชต่างๆนะคะประโยชน์มากมายเลยค่ะมากแล้วนะจัดเต็มนะใบทองเนี่ยและที่สำคัญคือกินโปรตีนให้มันมากขึ้นนะคะก็คือว่าช่วยให้ร่างกายอิ่มได้นานขึ้นไม่หิวบ่อยไม่กินจุกจิกงี้ทำให้มันอยู่ท้องนานนะคะแล้วก็ประเภทอาหารแป้งเนี่ยก็คือว่าจะช่วยยับยั้งการอยากของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะโปรตีนนะคะควรจะเน้นทานมากๆถูกต้องค่ะก็ที่ได้แก่โปรตีนสูงคือไข่ขาวอกไก่ค่ะผักใบเขียวปลาถั่วแล้วก็ธัญพืชต่างๆยังอยู่ธัญพืชอยู่จัดเต็มมากเลยนะคะยังอยู่เพราะฉะนั้นทานให้แน่นทานใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทานโปรตีนเนี่ยมันจะอยู่ท้องเนาะแล้วก็แบบว่าย่อยสลายได้ง่ายด้วยเฮ้ยถ้าเกิดบางคนที่เขาแบบหิวแล้วหิวอีกอ่ะแสดงว่าโปรตีนต่ำ